ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วนิสัยเราสองคนไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ผมเองก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมในส่วนที่ผมไม่มีเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนที่ผมขาดไปเข้ามาช่วยทำให้ผมกลายเป็นคนที่ดีขึ้นประทับใจเกี่ยวกับสไปค์คือมันมีหลายเรื่องมากเลยค่ะแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือความอดทนของเขาค่ะเพราะด้วยความที่ว่าหมิวอ่ะไม่มีแฟนมาประมาณ 6-7 ปีแล้วก็กำแพงในใจเกี่ยวกับความรักคือมันสูงมากแล้วเขาก็พยายามทำลายกำแพงนั้นค่ะโดยที่พยายามเข้าใจเรามาตลอดไม่ว่าเราจะเอาแต่ใจแค่ไหนเขาก็พยายามทำลายกำแพงนั้นค่ะหนึ่งสองสามรักหมิวมากรองเท้าอะไรหายากรองเท้าอะไรหายากรองเท้าหายก็4ปีแล้วนะครับแล้วก็มีความรักมีความเข้าใจต่อกันนะครับแล้วก็ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีผมในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นผู้ใหญ่ยินดีต้อนรับคุณหมิวนะครับมาสู่ครอบครัวของทางสุวรรณวงศ์กิจนะครับก็มาขอสู่ขอจากคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ฝากคุณพ่อคุณแม่รับสไปซ์นะครับเป็นคนในครอบครัวนะครับก็เข้ามารับฟ้องหมิวแล้วนะครับก็รับปากว่าจะเป็นสามีที่ดีนะครับมาหวังความสุขรักมากๆนะรักเหมือนกันขอบคุณมากนะครับครับใจดีอ่อนโยนมากๆแล้วก็เวลาเขาทำอะไรเขาจะคิดถึงคนอื่นตลอดเวลาเสมอเลยนะครับหรือเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆจะคิดถึงป้ามาคิดถึงน้องชายสองคนก่อนตลอดแล้วก็ปรับตัวเข้ากับครอบครัวของตัวเองได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็จากปัญหาที่ผ่านมาในช่วง3-4ปีที่เราประจนมาด้วยกันที่เราผ่านมาด้วยกันเนี่ยทำให้ผมมั่นใจว่าหมิวคือคนที่ผมอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยครับให้เราทุกข์อยู่คนเดียวเหตุการณ์ที่ทำให้หมิวรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักคนนึงก็คือหมิวเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญบ่อยมากเดทแรกๆก็คือจะมีแต่วัดแล้วก็ศาลเจ้าแล้วเวลาเราไปไหว้พระค่ะมันก็จะอยู่กลางแดดแล้วเขาอ่ะก็จะไปอยู่ข้างหลังคือหามุมที่แดดอ่ะมันส่องเราเราก็ไปยืนอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะเป็นร่มเงาให้เราค่ะไม่ให้เราโดนแดดแต่เขาอะเหงื่อแตกมากก็เลยเป็นจุดที่ทำให้แบบเหมือนเรา
เริ่มเปิดใจรับเขามากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดูแลเรามาตลอดรับปากกับหมิวว่าจะพยายามเป็นสามีที่ดีที่สุดจะพยายามเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรผ่านเข้ามาเราก็จะผ่านไปด้วยกันเหมือนเคยจะพยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นพร้อมๆกับดูแลมิวในฐานะหัวหน้าครอบครัวแล้วก็จะพยายามทำทุกๆวันของเราให้มีความสุขที่สุดจ้ะก็จะจับมือแล้วก็อยู่ด้วยกันจน